ขอบคุณครับไฟสว่างในนั้นนี่ไฟสว่างเสร็จแล้วทำให้แล้วค่ะดีนะสวัสดีครับท่านประธานสวัสดีครับชุมชนอะไรนี่ตลาดหลังบ้านครับอันนี้วัดเงินครับนี่แต่วัดเงินมีสองชุมชนนี่ประธานนะฮะได้เบี้ยประชุมยังทุกคนกรรมการโอเคนะต้องช่วยกันทำงานโอ้เข้มแข็งมากแล้วเดี๋ยวต้องตัดแจ็คเก็ตให้นะปีนี้ต้องแม่ว่าเก่งมากก็เดี๋ยวเงินมาแล้วก็ตัดเลยเอาให้เท่นะเอาไปมาต้นหน่อยดีครับเขาทานเป็นมากี่ปีเนี่ยเราก็มาดูแล้ว200,000 บาทโอเคไหมเลือกทำอะไรกับโลกด้วยโอเคไปเที่ยวแล้วครับชาวบ้านไปสัมมนาสัมมนาโอเคอ่ะดีเอาได้ความรู้ใกล้ดูคุณยายหน่อยลองสะดุดนะเนี่ยเพิ่งกลับไปกินข้าวที่กินข้าวดีดีดีลองมาเจอที่ดีเลยมาดูอะไรวันนี้โซล่าเซลล์ที่ติดริมโซล่าเซลล์อัจฉริยะตัวนี้ฮะโซล่าเซลล์อัจฉริยะเป็นอย่างไรฮะเดี๋ยวเราไปดูนะฮะจะอัจฉริยะหรือไม่ต้องลองให้คิดเลขดูไม่เกี่ยวนะครับคลองดีไหมฮะท่วมไหมเนี่ยคลองน้ำไม่ท่วมอันนี้คุณทาสีใหม่เนี่ยทาเมื่อทำโซล่าเซลล์นะคะจะได้สวยไปพร้อมกันโอ้สวยนะโซล่าเซลล์ทาโซล่าเซลล์ตรงนี้เป็นแนวริมคลองมันสว่างถึงเช้าไหมเนี่ยถึงครับถึงครับถึงครับนี่หน้าบ้านตะว่างตรงนี้หน้าบ้านคุณยายก็ตะว่างใช่ไหมตะว่างเลยมีอยู่ดวงนึงพอดีเลยครับพี่พอเดินเข้าไปใกล้ปุ๊บมันจะสว่างเพิ่มขึ้นครับผมเวลามันจะก็บีบบีบนิดนึงแล้วก็มันจะดับนิดนึงแล้วต้องต่อไฟไม่ต้องต่อไฟเลยครับไม่ต้องต่อไฟครับใช้อะไรอันนี้แยกตัวครับเอาเพื่อด้วยเดินกรุงเทพมานครระบบโซล่าเซลล์คุณผู้ชมครับดีไม่ต้องเดินไฟอ่ะครับผมแล้วไฟมันจะโดนตัดประจำอ่ะสวัสดีครับเรียบร้อยดีนะมีบ้านเหรอเนี่ยสว่างดีไหมไฟดีครับให้เขาดูแลอยู่ผมจะประสานเขาระวังคนมาขโมยนะห้ามเลยนะเลยนอนไม่หลับเลยไฟสว่างไปเข้าห้องใช่ครับใช่ไหมก็มีส่วนไม่เข้าห้องนะเนี่ยนึกว่าเข้าตรงหน้าต่างนี้ก็มีส่วนนิดๆนะฮะเขาเปิดแอร์คุณผู้ชมมาช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะไลฟ์นี้ล็อกนิดนึงล็อกนิดนึงคืออะไรตัดไม่ให้มองเห็นเลยฮะอ๋อไม่เป็นไรหรอกเหลือร้อยคนเลยกดแชร์กันฮะเปิดกันหน่อยฮะตรงนี้เดิมเป็นสะพานปูนเล็กนิดเดียวทุบทำสะพานนี้ใหม่สิบปีแล้วนี่ฮะตรงนี้นี่มันเซ็งแค่นี้เหรอสลิงมันเซ็งแค่หนึ่งสะพานเหรอครับผมเซ็งแค่นี้มั้ยโพสเซ็นชั่นนะนี่ยังเลิกขายมามันรอขาดเลยเนี่ยนะยึดให้โกงเฉยนะไม่ยังโพสเซ็นชั่นนะสลิงนะนี่ตึงปึงเลยนี่โดนเลยแต่ดึงลวดไงเป็นท่านอยู่อ่ะนี่ขาดมาก็โอ้บ้านสวยเลยยายเนี่ยบ้านประจันบ้านประจันบ้านเลขที่1เลขที่1เลขที่1บ้านที่1เลยเหรอโอ้บ้านตรงนี้นะคะค่ะขอบคุณแม่ดูบ้านเลยครับลูกสาวเหรอดีนะช่วยดูแลได้ลูกสาวดูแลจอดที่บ้านเลยนะดีครับแข็งแรงนะยังเดินไปเที่ยวตลาดได้ขอบคุณนะครับวางก็แข็งแรงทุกวันสบายครับขอบคุณนะครับเดินดูที่2อันนี้เราก็มาดูไฟหน้าที่อยู่จากวัดมาถึงชุมชนนะครับคุณผู้ชมฮะได้เลยจ้ะเรื่องเขาบอกว่าเข้าฝาดลมท่อทุกวันเหรอ
ไปถนนติดไหมค่ะอ้าวท่านผอ.ไฟดับตรงนี้ดับนานแล้วเนี่ยอ้าวผอ.ไฟดับนานแล้วนะไล่ทีละเฮ้ยผอ.อ๋อมีติ่งชาด้วยไหมเนี่ยจำได้นะว่าเป็นของกทม.ได้ครับได้ของของวันดับเลยส่วนใหญ่ทีมมาไหนต่อใช่รถใหญ่เลยแข่งมาตรงนี้มันมืดไอ้หนึ่งไม่ได้นี่เลี้ยงแคคตัสเดี๋ยวนี้สวยเลยนะต้นอะไรหลายต้นเลยศาลาหลังบ้านศาลาหลังบ้านชุมชนศาลาหลังบ้านก็คือไปไหนเด็กน้อยชุมชนครับมีแบบผีเนี่ยโอ้เมฆแบบนี้นี่ก็มีลุ้นนะตอนเย็นครับไม่ได้ลุ้นหนาวนะครับคุณผู้ชมลุ้นฝนให้แสงสว่างตลอดตัวนี้ติดไว้ดูโซลาเซลล์ก็ดีนะโอ้มาไปทานอย่างนี้โอ้เป็นพันเอกอันนี้โอ้พันเอกคุณฉลองเป็นพันเอกอยู่หน่วยไหนเนี่ยอยู่อบช.นะอ๋อแถวอบช.ดีนะครับโอ้ก็ลมเย็นนะชุมชนเก่าแก่แล้วคือคนพื้นที่พอแล้วมั้ยแล้วรถเก๋งไปจอดที่วัดหมดเลยจอดที่วัดบ้างแล้วก็มีเขาให้เช่าที่บ้างครับเรียบร้อยดีนะแล้วขยะเขามาเก็บไหมหรือไงมาเก็บตอนมาลากเอานะให้นักชักลากผมไม่ให้ตังค์ขยะเพราะว่าสวัสดีครับลุงวางหน้าบ้านเลยนะไปช่างจะซ่อมอะไรเนี่ยอันนี้มันเครื่องอะไรเนี่ยอ๋อนี่สว่างมือวันแดดดีครับดีทำทุกอย่างอ๋อดีสวัสดีครับสวัสดีครับทำอะไรจ้าทานข้าวเหรอจ้าที่เราเดินไปเรื่อยๆเนี่ยเดินไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวมีทางออกครับข้างบนมันจะวนโอ้หมู่บ้านนี่สวยนะเนี่ยดูต้นไม้สวยมากเลยต้องไปถองชุมชนนี้น่ารักดีเลยเขียวหน้าบ้านทุนเนี่ยตรงซอยนี้ก็เป็นซอยที่ได้มีความร่วมมือกับชุมชนอย่างดีชุมชนดูแลกันเองนะฮะร่มเย็นดีฮะเหมือนเป็นบ้านคนจีนคนแก่อะไรเงี้ยฮะคุณชมมาอย่างนี้ก็หลงเนี่ยไม่ออกเลยอยู่ตรงไหนไม่เคยเข้ามาเลยเลื่อนซ้ายเคเบิลของยูโรพีเข้ามาเอาออกไปแล้วเขาออกไปแล้วใช่ไหมครับผมดีเลยนะตัดไปเยอะเลยใช่ไหมครับอันนี้ก็เหลือแต่ของบริษัทไหนก็ไม่รู้มันหายากไม่รู้ใครเป็นเจ้าของเข้ามาลากเรื่อยใช่ไหมครับผมไอ้พวกสายทองแดงครับยิ่งเหมือนคุณลุงเขาเรียกอาจารย์ว่าตีป่ะครับมาดีตีอาจจะเป็นคำเหมือนกับเรียกลูกหลานนะอาจารย์ไม่พี่เขาเรียกลุงว่าตีเอาละครับตีหูแววเลยหมูท่านประธานก็เรียกลุงว่าตีอ๋อผมก็เรียกว่าอาจารย์ตีผมก็เลยเอ๊ะจะตีตรงไหนมันดำขนาดนี้อ๋อแล้วจากหมูผมเลยเป็นกล้องเลยอยู่เนี่ยครับอันนี้ของกทม.ติดให้ไม่ต้องหัวไม่ทานละไม่เป็นไรผมก็ปั่นไม่มองไปทางไหนคะเดินทางไหนซ้ายมือครับซ้ายมือซ้ายมืออ่ะซ้ายมือตรงนี้ลงน้ำฮะลงน้ำตรงนี้คือตรงนี้เป็นน้ำโอ้เขาของผมฮะที่ซอยบางพรม8
รถเข้าได้ตอนนี้อ่ะอันนี้ก็จะก็ยังมีกลิ่นขีเขียวอยู่นะฮะคุณผู้ชมแม่แต่ก่อนไม่ได้ปลูกอะไรนี่ทุเรียนทุเรียนเยอะแถวนี้นะกระท้อนในบ้านนี้เยอะเลยนะต้นไหนกระท้อนเนี่ยนี่อะไรขีเขียวเนี่ยบ้านเก่าเนี่ยคนโบราณทุเรียนตายหมดแล้วอันนี้เราอันนี้อยู่ในเขตคุณวันใช่ไหมเนี่ยอันนี้เราก็กำลังเดินลัดอยู่ในบริเวณชุมชนหลังศาลานะครับศาลาหลังบ้านนะครับคุณผู้ชมฮะที่เราก็เดินแล้วก็เดินตามที่ผู้นำชุมชนนะครับนำทางมานะครับที่เขานำเรามาแล้วก็เรียกว่าหลงทางแล้วนะครับคุณผู้ชมฮะถ้าพี่เขาปล่อยเราตรงนี้เราจะหลงเลยครับเราจะกลับไม่ได้ว่ายน้ำตกปลาเอานะครับอ๋อรั้วล้มรั้วล้มเมื่อคืนเนี่ยเนี่ยไงท่อมเนี่ยท่อมสวัสดีครับสวัสดีครับล้มปวกกินโอ้ยมันสวยอะไรเนี่ยล้มเองนี่มะม่วงนี่มันสวยเก่านี่มีร่องเอาละคุณผู้ชมครับบรรยากาศในบริเวณพื้นที่ของชุมชนหลังศาลานะครับศาลาหลังบ้านศาลาหลังบ้านนะครับก็เขียวขจีดีครับเรียบร้อยก็สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะวันนี้ก็เป็นผู้ว่าสัญจรฮะแคปเขตเตยหญิงชันนะก็เป็นเขตที่40แล้วนะครับผู้ชมฮะเหลือแค่10เขตก็จะสิ้นสุดภารกิจผู้ว่าสัญจรนะครับผู้ชมฮะแต่ว่าเราก็จะลุยกันต่อไปฮะลุยกันต่อเนื่องฮะผู้ชมฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีโพสต์สอบถามความคิดเห็นกันสักหน่อยฮะว่าต้องการให้ทำกิจกรรมอะไรกันต่อนะครับผู้ชมฮะผมก็คิดนะฮะว่านี้หมุนไลฟ์ถูกเพจหรือเปล่านะฮะใช้เพจอาจารย์ชาติชาติจริงๆทำไมเนี่ยที่ถนนใหญ่กันแล้วครับคุณผู้ชมฮะกับชุมชนศาลาหลังบ้านครับในที่สุดก็พูดชื่อถูกนะฮะคุณผู้ชมฮะงั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวนะฮะเดี๋ยวจุดถัดไปเนี่ยเดี๋ยวเราก็ไปดูประเด็นปัญหากันต่อไปฮะบริเวณนี้ก็ยังไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะครับคุณผู้ชมฮะโอเคก็เหมือนโซลาร์เซลล์หลังบ้านแหละครับคุณผู้ชมฮะมาลายครับข้างหน้าเดินทางนี้ค่ะเดินทางนี้ไปบอกดีนะ
รถจอดนู่นอ่ะรถจอดที่เดิมครับอ่ะนะก็เป็นวิธีการตั้งชื่อแบบคนไทยนิดนึงนะคิดไม่ออกบอกอัจฉริยะใช่ไหมใช่เอาละคุณผู้ชมฮะเราเดี๋ยวเรามาดูกันที่ไฟอัจฉริยะนะครับคุณผู้ชมฮะก็เขาตั้งชื่อมาแบบนี้ก็ต้องขออนุญาตเรียกชื่อตามชื่อที่ตั้งนะครับคุณผู้ชมฮะก ไฟอัจฉริยะนะครับผมว่าต้องมีการปรับปรุงในเรื่องของการเทคนิคการตั้งชื่อนิดนึงนะครับเยอะเลยเอาละครับคุณชมฮะแล้วเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวเดี๋ยวไปเจอพบกันที่จุดถัดไปครับมีนัดป่าใช่ไหมมาอยู่กันที่เขตตลิ่งชันนะซอย29นะคุณผู้ชมฮะตอนนี้ก็มีการก่อสร้างในเรื่องของท่อระบายน้ำกันนะฮะอย่างที่เราเห็นฮะว่ามีการปรับครั้งใหญ่นะครับในบริเวณพื้นที่นี้เดี๋ยวเรามาดูแล้วก็มาดูข้อมูลกันครับว่าเป็นอย่างไรบ้างผมเองก็สงสัยไม่ต่างกับคุณผู้ชมฮะว่ามีการก่อสร้างกันอย่างไรครับต้องหาทางน้ำบอกยิ่งรู้บอกนะมันต้องเอาผิวลงท่อให้ได้มันท่อใหญ่เฮ้ยนี่เหมาะกับตัวมิกเตอร์มิกเตอร์แต่ไม่ทันเขาได้นั่นแล้วเนี่ยเขาเติมจางแล้วโอ้ท่ออย่างนี้ใหญ่มากเลยมันก็ลานวีอ่ะวีมันก็นี่แถวนี่ตัวซอยอะไรนะซอยถึง29ครับเฮ้ยแกน้ำท่วมก็มาจับปรับท่อให้ใหญ่ขึ้นว่ายกระดับ30เซนก็น่าจะไม่นี่ท่วมประจำเลยท่วมประจำตกหน้า60วินาทีนั่นแหละท่วมโอเคเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยนี่50วันก็มันมกรานี่ลุยตลอดไหมปรับโอ้เส้นทางจุดที่มีปัญหาต่างนะเดี๋ยวดีขึ้นสวัสดีครับนี่เราจะอย่างนี้นี่ท่อขนาดเท่านี้เนี่ยมันรับน้ำเนี่ยกี่ลูกบาศก์ครับคือท่อใหญ่สบายอยู่นะท่อเหลือเฟือนะแต่ปัญหาของเราเนี่ยอาจจะไม่ขนาดท่อนะ
ัญหาเกิดจากผิวถนนลงท่อผิวถนนลงท่อว่าตัวตะแกรงที่รับและช่องเปิดวันนี้ถ้าไปลงแค่ฝาบ่อเนี่ยดูไม่ฝาบ่อมันเล็กถึงแม้ทำรังดีก็ไม่ได้ช่วยเพราะรังดีฉะนั้นก็จะมาลงต้องมาลงที่ฝาบ่อดีน่าจะลบจริงหรือเปล่าก็ยังไม่มั่นใจเดินเดินยากด้วยครับเดินปั่นจักรยานก็ไม่ได้พี่สาพูดถึงเรื่องปั่นแล้วมีแบบไหนจะปั่นอีกไหมครับคือรังวีเนี่ยเวลาเราทำเนี่ยมันจะอยู่หลายทางเพราะเราขี่มีรถตรงกลางจักรยานโดนเบียดเข้ามาใช่มันจะไม่สามารถตามขนาดถนนเท่านี้ด้วยจริงๆรังวีมันก็มีข้อเสียตรงเดินกับปั่นยากต้องดูแบบไหมส่วนหนึ่งเป็นถนนเอกชนที่เชื่อมติดกันใช่ไหมเขายกให้เราไหมเขาไม่ยกแต่เขายินดีที่ว่าจะให้ทำเขายินดีที่จะให้ทำแล้วค่อยทำไปหกเดือนแล้วครับตอนนี้ต้องใช้เวลาหกเดือนก็ต้องใช้เวลากันนะแห้งยังก็ไม่แห้งอะไรนะยังไม่แห้งเพราะว่าตัวนี้เราขอกระโดดก้นทงก้นท่อไปเรียบร้อยที่ราคาเข้าไปลึกแค่ไหนตอนนี้ประมาณ700เมตรประมาณ700เดินไปดูนะคุณผู้ชมฮะดูภาพบรรยากาศครับคุณผู้ชมฮะก็อย่างที่ท่านอาจารย์วิษณุได้แจ้งฮะว่าเรื่องท่อเนี่ยไม่มีปัญหาฮะการลำเลียงน้ำก็ไม่มีปัญหาครับแต่ว่าจะเอาน้ำลงท่อเนี่ยจากถนนลงท่ออย่างไรได้บ้างนะครับในโครงการอยู่แค่ไหนเอาแค่ฝาท่อแค่บ้านทางเมืองนะครับผมเป็นผู้รับเหมาครับของบริษัทมานะครับอ๋อคนนี้เหรอทำนี้เหรอก็คุยชาวบ้านเข้ามาเนี่ยนะก็เคลียร์แล้วครับก็ค่อยๆทำไปแหละเดี๋ยวถ้าเกียร์ได้ก็ทำต่อไปโอ้ท่อมันใหญ่ดีนะเนี่ยฝั่งนู้นก็เป็นท่อเม็ดกันนะทำไมไม่ออกอะท่อเม็ดมันคงไม่ทันน้ำพื้นที่มันกว้างนี่แบบนี้เขาก็เย็นดีที่ให้ครับทำตรงนี้มีจราจรจะขยายเป็น6เมตรนะครับจะกว้างกว่าเดิมแล้วตรงหัวถนนมีบ่อสูบเหรอครับครับคุณชื่อสังเกตก็สูบสูบไปลงท่อเมนท่อเมนอันนี้ท่วมไหมท่วมครับท่วมหมดเลยท่วมหมดเลยแล้วนานไหมกว่าจะลงชั่วโมงไงต้องขนอยู่แล้วจ้องชั่วโมงก็แป๊บเดียวนะสองร้อยกว่าชั่วโมงต้องออกมาดูดีกว่าระวังรถมาจ้ะแล้วข้างในเป็นไรอ่ะคุณผู้ชมสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับว่ามีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอย่างไรก็ตามแต่นะครับก็แสดงความเห็นกันเข้ามาเยอะๆครับอย่าลืมครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับคุณผู้ชมฮะวันนี้ฮะกับกิจกรรมผู้ว่าสัญจรบริเวณเขตตลิ่งชันนะครับคุณผู้ชมฮะนี่เป็นที่เอกชนละใช่ก็เป็นสาธารณะสาธารณะตรงนี้สาธารณะตลอดเป็นสาธารณะไม่สาธารณะชื่อซอยก็บอกอีกแล้วคือสวนผักเนาะแต่ก่อนเป็นสวนเนี่ยก็จะแบบแล้วพอมาเปลี่ยนเป็นบ้านที่อยู่ใสก็ทั้งน้ำที่ทับดินที่ทับน้ำก็หายเปลี่ยนเป็นคอนกรีตหมดแล้วก็ที่มันก็จะต่ำตอนนี้ท่วมหมดเลยฮะเนี่ยท่วมหมดเลยแล้วนานแค่ไหนจะลงเนี่ยคือต้องไปดูดหัวซอยถ้าปั๊มหัวซอยก็ยังไม่เท่าไหร่หน้าปากซอยเนี่ยท่วมเยอะน้ำจากหน้าปากซอยเนี่ยพวกเนี้ยไอ้วัวก็พังรถมันวิ่งเลยวิ่งเลยเนี่ยวัวก็พังนี่นะคุณผู้ชมจากภาพที่เราเห็นนะว่าน้ำมันจะไปถึงท่อได้อย่างไรฮะในเมื่อรางบีของเก่าก็ยังเป็นแบบนี้นะครับสรุปลง
ม่มีท่อระบายน้ำอ๋อท่อมีอยู่แล้วไม่มีท่ออ้าวแล้วบอกมีท่อไม่ใช่ทุกคนอันนี้มีท่อป่ะอันนี้อันนี้มีท่อตรงนี้อย่างนี้สวัสดีครับลุงสวัสดีครับสบายดีนะโอ้จังเลยสวัสดีจ้าหายดีไหมเนี่ยขอบคุณนะครับอันนี้มีท่ออยู่นะอันนี้มีท่อครับพอถึงหน้าโรงเรียนเนี่ยจะตอนนั้นนะทำเรื่องเวรคืนสมัยด็อกเตอร์ที่จิตจำเป็นสิ่งแรกไปเชื่อมแบบสาธารณะเดิมทีเนี่ยรถสาธารณะตรงครับเนี่ยหลบรถหน่อยครับใช้สาธารณะตรงกลางเป็นส่วนบุคคลการตรงกลางครับแล้วเวรคืน340เมตรตรงไหนอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยช่วงหน้าโรงเรียนไปโค้งไปออกสถานีรถไฟแต่ถ้าเขาเดินเครื่องสูบน้ำมันก็จะช่วยคือเป็นอย่างนี้ท่านคือเดิมทีถนนตรงโรงพยาบาลสาธารณะมัน13เมตรเขามีลำรางอยู่แต่ทางเขตเนี่ยไปกลบลำรางน้ำไฟไม่ได้กลบได้ไงอ่ะไม่ทราบในเชิงเนี่ยถ้าเดินไปแล้วผมจะชี้ให้ดูว่าตรงที่เขตกลบนานยังเป็น10ปีแล้วโอ้ผมจะเสียมาพูดมันเลยไปแล้วเอาปัจจุบันเนี่ยจะเอาน้ำออกไงปกติอ๋อปัจจุบันในเมื่อมันกลบลำรางแล้วก็มีทางเดียวคือดูทางนี้ตรงนี้ใช่ท่วมตรงนี้ตรงทางไหนตรงที่ท่วมโรงเรียนเราเองอ่ะตรงนี้กระดมอยอ่ะโอ้แล้วยังปลูกอะไรอีกแย่เนี่ยหมู่บ้านเต็มเลยมีโรงเรียนสาขาเราด้วยดีแล้วโรงเรียนใหญ่ดีเนี่ยนี่เหรอท่วมตรงนี้เหรอจะนอนเลยมันจะถูกไม่ทันแล้วใช่ถ้ามาถูกช้าเนี่ยก็คือถูกที่หัวซอยใช่โอเคเมื่อก่อนทีนี้มันหลายคนก็ถูกแต่ว่าพอเข้ามาตกกลางมันถูกไม่ทันแล้วไปถูกตรงนี้เหรอเดี๋ยวกันตรงนี้เวรคืนมาแล้วหล่นขึ้นได้หรอเวรคืนแล้วเวรคืนเรียบร้อยแล้วสมัยด็อกเตอร์พี่จิต340เมตรกว้าง6เมตรสรุปว่าจะทำอะไรนะให้ช่วยดูดน้ำให้เดียวหน่อยคือตอนนี้นะสิ่งที่พวกผมดำเนินการคือมาพี่ถึงว่าเดียวมั้งผมอยากได้ท่อระบายน้ำในทางตรงเนี้ยถนนส่วนบุคคลที่เจ้าของเขายินยอมให้ต้องทำหนังสือมอบก่อนใช่ไหมตอนนี้รอเอกสารที่เขายินยอมให้เองแต่เราคิดราคาครับไปทำถนนเรียบร้อยหมดแล้วเตรียมไว้ได้ไปแล้วค่อยทำไปแต่น้องก็เริ่มมาหน่อยนึงแล้วก็เดี๋ยวจะขยายต่อไป340เมตรตรงนี้เป็นโรงคืนอันนี้นักเรียนขับรถอยู่นานเดี๋ยวเขานักเรียนอะไรเนี่ยตั้งใจเรียนอะไรลูกตั้งใจเรียนเลยพี่เด็กของหักฝักคนเนี่ยมีอะไรก็เหยียบได้ไม่เอาแต่เก็บสอดปักยังเดี๋ยวก็สอบตกตอนนี้แหละมาถ่ายรูปนี่แหละมาลงมาไหมหรือจะตายให้ได้ไหมก็นักเรียนสอนขับรถฮะก็ขอถ่ายรูปนะครับคุณผู้ชมฮะก็สอบผ่านมาตลอดครับแต่สอบตกตอนขอถ่ายรูปข้างถนนเนี่ยแหละครับคุณผู้ชมครับต้องดีนะจ๊ะต้องไปนะกูดูดีนะกูรถมารับพี่รับไปครับพี่แล้วเดี๋ยวประสานให้พี่รอนะจ๊ะครับแล้วมาแล้วนี่แหละก็ทีเดียวค่อยมาเดี๋ยวก็จะดีแต่ว่าเราให้ความสำคัญกับตอนนี้ไว้ครับได้เลยงานที่ผมบริจาคที่เนี่ยแล้วเป็นถนนไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ให้ชาวบ้านใช้300กว่าบาทวันนั้นที่ผมมาเจอพึ่งฮะผมบ้านอยู่ไหนอ่ะผมบ้านอยู่ข้างนอกเนี่ยฮะแล้วก็ท่าเรือผมท่าโอเรียนเต็งเจ้าของนะท่าคำฟ้าดีจังเลยนะเดี๋ยวรถหน่อยครับนี่ยกไประวังนะนักเรียนขับนะระวังเดินวันนี้มาเยี่ยมเขาดีครับเขาทำถนนมาให้หน่อยเดี๋ยวเขาจะทยอยไปแต่น้ำท่วมมากเลยก็กำลังสูบต้องดีอ่ะปากต้นซอยอ่ะมีเครื่องปั๊มอยู่ไหมจริงเมื่อก่อนมันจริงแล้วมันออโต้เลยไหมเหรอแบบมีเกณฑ์ออโต้มีเครื่องสูบโอเคก็มีเบอร์เขาก็จะโทรไปเรียกเลยไปอ่ะครับไปโยธานะโอเคพี่ไม่ไรขอบคุณมากเดี๋ยวดูให้นะเอาละครับคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเราไปที่จุดถัดไปฮะในส่วนของซอย6ครับคุณผู้ชมฮะจะมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวก็เป็นจุดสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับเขตตลิ่งชันเดี๋ยวท่านผู้ว่าจะต้องมีภารกิจถัดไปในช่วงเวลา 4:00 น.
เย็นนะฮะหรือ16นาฬิกาเป็นต้นไปครับหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขนะฮะกับกิจกรรมผู้ว่าสัญจรนะครับและอย่าลืมฮะก็ใกล้ที่จะครบจบแล้วนะครับกับกิจกรรมผู้ว่าสัญจรนะครับก็ใกล้ที่จะถึง50เขตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็แวะโรงเรียนสักหน่อยฮะคุณผู้ชมฮะแล้วมันมีบันทึกโอ้ที่ใหญ่โตเลยเนี่ยเดี๋ยวเราเรียกพักกันสักครู่เดียวนะฮะคุณผู้ชมฮะตกแรงๆท่วมเดี๋ยวจุดถัดไปก็ไม่นานนะไม่นานครับประมาณสักต่อครับก็จะต้องเรียนอยู่แถวนี้หมดต้องเรียนส่วนใหญ่จะอยู่แถวนี้อย่าลืมให้ใส่หมวกกันน็อกมาทุกคนนะคอยตรวจนะครับครับผมสวัสดีนะครับพวกเราขอบคุณมากนะขอบคุณมากครับรบกวนวันเสาร์ทุกทีนะครับเอาละครับคุณผู้ชมพามาอยู่กันที่บริเวณจุดสุดท้ายนะของตลิ่งชันนะเข้ามาเราก็จะได้ฟิลของความโบนิดนึงฮะไม่ใช่โบผูกคอนะฮะแต่เป็นความโบราณนะครับซึ่งเห็นน้องส้มมาก็น่ารักเลยเป็นพิพิธภัณฑ์นะฮะก็จะมารวมกันที่นี่นี่มันเบรกอะไรนี่เบรกมืออ๋อใช่อย่างนี้เหรอเนี่ยค่ะแล้วยางหาได้เนี่ยมีอะไรมีไหมน่าจะมีออมมีค่ะสมัยก่อนก็จะเปิดให้เข้าชมแต่ตั้งแต่โควิดก็ปิดไปอะค่ะแล้วก็คุณพ่อไม่สบายเป็นไงบ้างพ่อคุณพ่อโอ้หนุ่มเลยเป็นอาจารย์ด้านไหนด้านศิลปะค่ะเซรามิกแล้วดีขึ้นยังไม่เอาเหรอจากโควิดเหรออ๋อที่ลาอะไรที่ลาเรียบร้อยไหมนอนเลยไหมนอนที่ลาไม่ทำงานที่บ้านไม่มีบ้านอาจารย์สอนเราพักโอ้โหเก่าแก่เนี่ยมีแมวด้วยดูตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกับเป็นจุดตั้งเครื่องสังจะเป็นจุดที่สั่งไม่แล้วขาที่ดีไหมเนี่ยมันเป็นแผลป่ะจ๊ะเป็นที่นิ้วเท้าระวังนะแต่พรุ่งนี้พบหมอค่ะแต่ตอนนี้เนื่องจากซ้ำซื้อใหม่มันเลยยังไม่เข้ากับตัวลูกลอยอะค่ะเลยต้องคือต้องมายกลูกลอยเองต่อเกียร์ขึ้นอย่างเงี้ยแล้วก็สมัยก่อนเคยสูบออกไปที่ที่ข้างนอกเป็นที่ปราบพอเขาสร้างเราเลยต้องทำท่อยาวไปข้างนอกน้ำมันก็จะท่วมนี่เป็นวิธีทำไหมเนี่ยเป็นบ้านจักรยานนะก็เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ในเรื่องของจักรยานนะครับใครที่เป็นนักปั่นนะครับน่าจะรู้จักที่นี่นะทั้งจะปั่นจักรยานทั้งปั่นกระสับปั่นประสาทนะครับไม่ใช่ครับนี่ก็เป็นพิพิธภัณฑ์ไปเลยนะคุณผู้ชมฮะศิลปกรค่ะก็มีจักรยานนี้ตอนนี้ก็เลยเหมือนกับต้องไม่ได้เปิดให้คนเข้าชมเท่าไหร่แล้วนะคะไม่มีคนแต่ด้วยความที่ไม่มีคนนั่นเดินเคยมายังไงยังไม่เคยครับ
าเคยรู้จักอันนี้ก็ดีนะสวยไหมครับคุยไปทางโดมเคยคุยไปทางโดมอ๋อเขาเคยพูดถึงใช่ค่ะก็ดีนะทำไปวิธีพันได้ก็ดีนะหัวขณะนี้เราอยู่กันที่พิพิธภัณฑ์จักรยานนะครับก็ไม่ได้มีแค่ของเก่าจากจักรยานอย่างเดียวนะครับก็ everything จริงๆที่อยู่บริเวณนี้ก็เป็นของเก่ามาเลยนะครับอย่าเชื่อผมเลยครับโอ้เก่าแก่ดีนะมีที่ไหนที่อาจารย์รู้สึกว่าไม่ทันบ้างไหมฮะเกิดไม่ทันไหมอาจารย์ที่นี่เกิดไม่ทันอันนี้อะไรอยู่นี่ช่วยตอบไหมคุณผู้ชมฮะแพ็กทองอันนี้คือที่ใส่ทองเหรอครับเนี่ยวิทยุเก่าก็มีฮะคุณผู้ชมฮะโอ้นี่ช้อนเคยเห็นไหมหนูของพวกนี้ไม่เคยนะครับยางตันมั้งยางตันใช่ยางตันยางตันเหมือนก่อนเลยแต่เบรกแบกอีกแล้วเออข้ามล้อมีที่ขึ้นเลยที่ปีนขึ้นเอาละคุณผู้ชมฮะท่านผู้ว่าสนใจครับสนใจแต่ว่าขี่ไม่ไหวมั้งแล้วน้องต้องขี่ได้ไหมกลัวไปทำเขาทางน้าถ่ายกับน้าผู้ว่าจะลองฝากกราบคุณพ่อด้วยนะจ๊ะคุณผู้ชมฮะก็ที่นี่ก็มีแต่ของเก่าโบราณนะเป็นของเก็บสะสมนะครับคุณผู้ชมฮะประเด็นปัญหาในบริเวณนี้ฮะนอกจากที่จะมาในส่วนของเรื่องของเก่าที่น่าสนใจแล้วก็เป็นเรื่องของน้ำนะครับคุณผู้ชมฮะเรื่องของน้ำที่บริเวณบ้านเนี่ยก็เป็นเปรียบเสมือนแก้มลิงก็คือรับน้ำของหมู่บ้านเลยนะครับคุณผู้ชมฮะซึ่งก็ไม่ใช่ทางที่ดีเท่าไหร่ครับตามสบายครับตรงนี้ค่ะ
ตอนนี้ก็เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลนะครับที่มีเรื่องของน้ำท่วมภายในบ้านนะบ้านก็ใหญ่โตนะครับก็ต้องได้รับการช่วยเหลือจากกรุงเทพมหานครกันต่อไปครับคุณผู้ชมฮะท่านผู้ว่าก็ได้มอบหมายให้ท่านรองสานนท์มาพัฒนาในส่วนของเรื่องของการสร้างกิจกรรมหรือสร้างมนต์เสน่ห์ที่น่าสนใจให้มากขึ้นกับสิ่งบริเวณนี้ครับก็คุณผู้ชมฮะก็เป็นที่เรียบร้อยกับกิจกรรมผู้ว่าสัญจรบริเวณเขตตลิ่งชันนะครับคุณผู้ชมฮะและอย่าลืมฮะจะครบแล้วนะครับคุณผู้ชมฮะกับ50เขตก็หวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในทุกวันเสาร์นะครับคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวต้องให้ท่านผู้ว่าติดภารกิจถัดไปฮะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า